มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนแม่แอฟทักษะออนลงภาพน้องปีใหม่ค่ะถ้าพูดถึงสาวแอฟทักษะออนพักสุขเจริญต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเป็นนักแสดงสาวสวยที่มากด้วยความสามารถเธอเริ่มเข้าสู่วงการครั้งแรกตอนเรียนอยู่ชั้นม.4โดยคนที่ชักจูงเข้าวงการก็คือป้าชาดีเจ้าของนิตยสารพลอยแก้มเพชรค่ะผลงานชิ้นแรกของเธอก็คือฐานนิตยสารพลอยแก้มเพชรนะคะต่อมาเธอเริ่มมีผลงานเป็นที่รู้จักในบทของรุ้งสาวสวยในโฆษณามิสทีนค่ะและผลงานด้านโฆษณาระยะหนึ่งแล้วแสดงละครเรื่องแรกในปี2544และเธอยังมีผลงานภาพยนตร์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทเป็นมณีจันทร์แล้วก็มีผลงานอื่นๆอีกมากมายนะคะและผลงานของเธอมีให้แฟนๆได้ติดตามกันจนถึงปัจจุบันนี้อย่างละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่แสดงประกบคู่กับหนุ่มต่อธนภพยังไงติดตามกันนะคะอย่างที่ทุกคนนั้นทราบกันดีว่าเธอได้แต่งงานกับหนุ่มสงกรานต์แล้วก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าน้องปีใหม่ปัจจุบันทั้งคู่ได้เลิกรากันไปแล้วค่ะแต่ว่าทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะและมักจะเห็นความน่ารักของคุณพ่ออยู่เรื่อยๆนะคะกับน้องปีใหม่ถ้าใครติดตามแม่แอฟผ่านทางโซเชียลก็บอกเลยว่าแม่แอฟน่ารักมากๆค่ะมักจะลงภาพความน่ารักของลูกสาวอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างภาพล่าสุดนี้ก็คือแม่แอฟเองลงภาพลูกสาวในลุคที่สวยมากค่ะอย่างกับตุ๊กตายิ่งมองยิ่งหลงรักว่าแล้วตามไปชมภาพเลยดีกว่าค่ะสวยแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ